ว่าติดใจในเรื่องของไฟใช่ไหมครับลุงก็ไปไหนทีนี้ตรงนี้ผมไม่ทราบเนาะโอเคพอได้มั้งเอาไฟครับชาวต่างประเทศเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าได้รับเรื่องไฟหรือว่าเรื่องมือเรื่องมือโบกมือโบกอะทั้งสองอย่างอะไรที่ไม่มีภาษาเขาโอเคโอเคไม่รู้ชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยทัวริสเลยคุณทัวริส please I would like to sense pure energy in light all right you only breathe breathe and hold breathe in and hold about 1 minute and then breathe out breathe in hold about 1 minute and out flat light I mean pure energy in the light if you open eye pure energy is it's into in your mind your heart into your heart เข้าตาสู่ใจสู่หัวใจช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องสูดหายใจBreathe in and hold เนี่ยตัวนี้สำคัญเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มันจะเป็นความร้อนในร่างกายไอ้เจ้าความร้อนตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานและเป็นพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนนี่คือธาตุไฟจำด้วยครับแล้วเจ้าพลังงานความร้อนตรงนี้แหละเขาเรียกว่าธาตุไฟตัวนี้ที่มันสร้างภูมิต้านทานให้กับสัตว์โลกทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานก็คือสูดหายใจเข้านะครับอากาศนี่แหละแล้วกลั้นมันจะเกิดความร้อนขึ้นนะภูมิต้านทานก็คืออุณหภูมิในร่างกายนี่แหละโอเคไหมสร้างอุณหภูมิให้มันเกิดขึ้นให้มากในร่างกายนะไอ้เขาว่าสร้างภูมิอุณหภูมิตรงนี้ซึ่งมันจะต่างจากคำว่าความร้อนที่เป็นไข้นะครับแต่ต่างกันเลยนะครับคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับไอ้ที่เราเป็นไข้เนี่ยร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานของมันอยู่แล้วคล้ายๆกับว่ามันกำลังสู้กับสิ่งที่ไม่ปกติร่างกายนะมันกำลังสู้แต่การงับอากาศเนี่ยมันเรียกว่าผลิตเลยแหละฮะผลิตพลังงานสู้กับมันทันทีเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับไม่ต้องรอให้ธรรมชาติมันสู้ก่อนๆเนี่ยทีนี้ผู้คนไม่เข้าใจก็ไปกินยาลดไข้นั่นเองครับพอกินยาลดไข้ร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานโดยมีความร้อนเนี่ยเป็นตัวตั้งเป็นตัวแปรคนไม่เข้าใจก็ไปกินยาลดไข้นั่นน่าเสียดายมากร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นเวลาเป็นไข้มันก็คือหวัดธรรมดานี่เองครับ
ก็คือกลุ่มไวรัสมันเล่นงานกับร่างกายมนุษย์และสัตว์นั่นแหละครับไวรัสคำนี้ใครก็รู้ว่าไม่มียาอะไรไปทำลายไวรัสได้ไม่มีเคมีใดไปทำลายไวรัสได้เพราะฉะนั้นก็มีทางป้องกันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาป้องกันไวรัสเท่านั้นเองครับเห็นไหมมันไปกินยานะไม่ใช่หรอกครับเป็นเองหายเองนั่นเองสรุปความเป็นอย่างนั้นนะครับหวัดเนี่ยเป็นเองหายเองนั้นอย่าใจร้อนสิครับให้ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาด้วยตัวมันเองแต่ถ้าหากว่าจะสร้างให้เร็วขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ต้องงับอากาศเห็นไหมฮะให้มันตัวร้อนให้ภายในร้อนให้ปอดมันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมงั้นอากาศปุ๊บก็จะหายไข้โอ้หายได้ทันทีหายได้ง่ายได้มากใช่ไหมคนก่อนที่โทรมาผมก็ตัวร้อนปวดหัวแล้วตัวร้อนด้วยนะครับใส่เข้าไปนิดเดียวหายตัวร้อนทันทีด้วยครับใช่ไหมนี่ฮะแน่นอนมันได้รับพลังงานเสียงจากผมด้วยมันก็เลยไวโอเคมันจะไวทางฝั่งลุงมันจะไวพลังงานมันจะจับยัดเลยประมาณนั้นนะครับนะขอให้เข้าใจตรงกันนะฮะว่าพอถึงนาทีนี้พลังงานเนี่ยมันผ่านแสงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันผ่านแสงเข้าตาท่านสู่ใจท่านน่ะก็สูดหายใจเข้าไปครับมันก็จะเบิร์นมันจะลุกไหม้มันก็จะร้อนภายในตัวก็จะร้อนสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาคือความร้อนนั่นแหละครับสร้างอุณหภูมิขึ้นมาไม่ใช่เป็นไข้ตัวร้อนโดยเด็ดขาดคนละฟีลลิ่งเลยคนละอารมณ์เลยกับเป็นไข้นั่นนะฮะนะอันนี้เรากันเลยแหละครับกันไม่ให้มันเป็นไข้อีกเห็นไหมพลังงานตัวนี้เนี่ยเป็นการป้องกันเลยนะครับนะ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 ขอให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับนั่นแหละก็มีแค่นั้นนะครับหลักการก็มีแค่นี้นั่นก็ทำเองแล้วก็รู้เองแต่นี่เข้าใจเองเห็นไหมครับพอได้นะค่อยๆพิจารณาครับเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเนียนสูดหายใจเข้าไปลึกๆควบคุมเอาทีนี้ครับนะแล้วตัวจะร้อนขึ้นมาเองเหรอครับนี่แหละคือสร้างภูมิต้านทานเลยครับไม่ต้องไปใช้วัคซีนทีนี้แหละครับวัคซีนธรรมชาติเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้ววัคซีนที่เขาว่าอย่าไปพึ่งครับเราช่วยตัวเองให้ได้นะฮะตัวเองให้ได้ก็ไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่นนะครับไม่รู้ส่วนตัวผมจะไม่ไว้ใจวัคซีนเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดฉีดเข้าไปแล้วโง่ทำไงวะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าเนี่ยโดนเข้าไปแล้วโง่เลยโดนเข้าไปแล้วโง่เป็นวัคซีนที่เขากำลังค้นหากันอยู่เนี่ยสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกครับพวกกินขิงข่าตะไคร้พวกนี้นะครับขิงข่าตะไคร้ขมิ้นพวกนี้กินกันไปเถอะกระชายพวกนี้นะครับ
มันสร้างภูมิต้านทานทั้งนั้นพวกเนี้ยนั่นนั่นนั่นกินพืชที่มันมีหัวน่ะหัวใช้ท้องใช้เท้าได้ทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับขิงข่าตะไคร้กระชายพวกนี้ครับอาหารพื้นๆนี่แหละครับกินนี่ครับคนในเมืองก็ไม่เคยกินมันต้องแพ้ทั้งเมืองแหละครับคนชนบทโอ้ยเขากินกันทั้งนั้นแหละยิ่งอีสานบ้านเฮาแล้วก็มีเท่าไรก็ไม่เหลือแล้วครับที่ว่าเนี่ยนะนะนะไหวไหมครับค่อยๆสูดเอาตักตวงเอาครับคล้ายๆเป็นผู้รับที่ดีเข้าไว้นะครับแล้วก็จะได้พวกนี้แต่ได้เองไหวไหมพอไหมตักตัวให้เต็มที่อิ่มไหมโอเคเนาะเอาละสามสองโป๊ะเห็นไหมจบแล้วไหมว่าแล้วก็ส่องแสงเข้าหน้าตัวเองก็พอแล้วเห็นหน้าผมแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนะนะเอาต่อไปก็เป็นเรื่องราวของอธิบายผ่านความรู้สึกมาก็แล้วกันเนาะเชิญครับผมได้อะไรไม่ได้อะไรพวกนี้ก็มาผสมผสานกันอีกทีนึงในการที่จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมให้รู้ให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นพิมพ์มาทีนี้รู้สึกอย่างไรครับแสงแค่นี้เห็นหน้าลุงเหมือนผีหลอกนะเล่นแสงก็เล่นได้เล่นเป็นอะไรนะขอบคุณมากมากค่ะโอเคครับได้อะไรล่ะขอบคุณฮะคุณลัตตี้ได้อะไรรู้สึกอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับบอกผ่านความรู้สึกมาได้ไหมหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยประมาณนี้ครับก็ขอให้รู้ให้ได้ให้เกิดความรู้สึกว่าต้องการมากความรู้สึกนะเช่นร้อนขึ้นในตัวมันร้อนตรงไหนของร่างกายอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสรุปเลยนะคนไหนได้ความรู้คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองเนี่ยเอาไว้รักษาตัวเองแล้วผมใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเองแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่นอกตัวเราไหมฮะป้องกันไวรัสโคโรนานั่นแหละครับถ้ามันชัดๆไปหน่อยนะมันมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงการใช้พลังงานกันแล้วครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนนี่แหละเป็นตัวหลัก
ส่วนลุงจริงๆส่วนตัวลุงจริงนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตนะของลุงจริงๆคือตรงนี้เองนะครับเพราะตัวนี้มันจะแปรผันไปได้หมดทุกส่วนทั้งแสงทั้งเสียงทั้งความร้อนด้วยนะครับไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตสำหรับของลุงนะมีเหงื่อท่วมตัวเลยคุณกฤษพรนะครับเหงื่อท่วมตัวร้อนทะลุกลางหลังเลยเหมือนเลือดวิ่งไปถึงปลายมือปลายเท้าผิวหนังใบหน้าท้องรู้สึกแปรบๆนะมาโอเคครับคุณรถตุ๊กๆนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ได้นะครับขอให้เข้าใจแต่คนที่รับได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับยุบยิบใจมือไปถึงฝ่าเท้าร้อนทั้งตัวมีเหงื่อนิดๆสมานลาบสันเทียนะครับนั่นแหละร้อนที่ฝ่ามือและภายในร่างกายและเย็นในตาด้วยค่ะเย็นในตานะขยี้ตาเบาๆครับคุณรัตตานะครับเย็นในตาขยี้ตาเบาตัวร้อนขึ้นมีเหงื่อซึมไหมนั่นคือความร้อนเพิ่มธาตุไฟก็ว่าได้นี่คือสิ่งที่ได้ชัดๆนะครับนะครับหนูหายใจเข้าแล้วกันรู้สึกว่าไอ้ตุบตับและมียาขาวออกน้ำลายเยอะก็แล้วกันได้ดีมากนะครับต่อมามีความร้อนทั้งตัวเนี่ยได้ความร้อนคุณแพงนะคะหนูขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์และทีมงานมากๆค่ะโอเครับเต็มๆครับของฟรีของฟรีรับเต็มๆของดีที่สุดคือของฟรีนะครับจำเป็นหลักนิดนึงคำพวกนี้คุณสุกฤตรับพลังงานแสงหาวแป๊บๆยุบยิบยุบยิบตามร่างกายเหมือนมดกัดนานอย่างนี้เอามือลูบหายเลยครับถ้ายุบยิบเอามือลูบไปจะหายทันทีนะครับหายยุบยิบเลยนะครับรู้สึกหายใจโล่งและร้อนไปทั้งตัวเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าได้ความร้อนนะหัวใจเต้นแรงดีมากครับใบหน้าด้วยนะคุณลัตตี้ลัตตี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ได้นะครับสิ่งนี้นะผมอยากจะให้ทุกคนได้รับนะครับเพราะว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นการรักษาตัวเองมันถึงยุครักษาพึ่งตัวเองนั่นเองครับผมตัวเบาล่งหัวเจ้าค่ะคุณแก้วตาโอเคนะครับใช้ได้วันนี้แค่กันลมหายใจอ๋อแค่กลั้นนะครับวันนี้แค่กลั้นลมหายใจเอาไว้เท่านั้นล่ะค่ะความร้อนก็ร้อนวูบวิ่งกระจายทั่วร่างกายเลยค่ะลุงโล่งเบาสบายมากเลยเห็นไหมคุณบริสราก็ได้เต็มๆใช่ไหมถือว่าเต็มตัวใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ได้นะครับนะก็ขอให้ได้ทุกๆคนที่ว่าเนี่ยที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับคนไหนที่ยังไม่ได้ก็คอยตั้งความสังเกตให้เป็นความพิเศษเป็นกรณีพิเศษหน่อยนึงตั้งความสังเกตให้ดีเอาสังเกตเปรียบเทียบนี่แหละฟังภาษาลุงประกอบด้วยพลังงานพวกนี้ประกอบไปด้วยเนี่ยมันเข้าเองนะครับมันเข้าทั้งหูทั้งตาอย่างนี้ดีกว่าภาษาลุงเข้าหูไงแสงก็เข้าตาไงมันเข้าทั้งสองช่องทางมันก็จะไวขึ้นนะครับรู้สึกร้อนข้างในตัวใช่ครับคุณมาดามเฟอร์รี่นี่ครับโอเคเนาะเอาละรู้สึกอุ่นในตัวและปวดหัวก็
ขยำขยี้หัวนะครับถ้าปวดก็มือสองข้างก็ขยี้เอามือตบที่หัวไปด้วยเบาหัวแล้วครับอ๋อใช่ใช้เคาะใช้อุ้งมือกระแทกเบาๆที่หัวนะครับคุณสุรชัยนะครับสบายตัวดีนะคุณพันนีโอเคครับโอเคนะก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จริงๆได้รับสิ่งที่เนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ด้วยกันนั่นนะครับพลังงานมันอยู่ในแสงลุงของพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงเป็นการพิสูจน์ไม่ต้องไปใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไหนไม่ต้องไปใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ไหนมาใช้เลยนะครับนี่มันธรรมชาติแท้ๆเลยล้วนๆเลยแหละครับส่วนไฟฉายมันก็ธรรมชาติทั้งดุนอยู่แล้วเวลานี้เอ้ยไฟฉายก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุนอยู่แล้วไหมครับส่วนด้วยความว่าวิทยาศาสตร์กลายมาเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์ซะแล้วทุกวันนี้เพื่อเยียวยารักษากันและกันนะครับลุงใช้คำพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับจำนะคำนี้น่าจำครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เป็นคำตายเลยครับคำนี้นะคำว่ารักษามนุษย์กับอีกคำนึงคือกำจัดอาการต่างๆของโรคที่เขาว่าภาษาลุงนี่จำแม่นๆกำจัดอาการต่างๆของโรคใดๆที่เขาว่าสรุปแล้วพวกเราเจ้าค่อยก็เป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสรุปแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นบุคคลที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนตัวเราเช่นลุงออกทำได้ 100% นะครับทำได้แน่นอนนะที่ว่าเนี่ยไม่มีอาจจะบางทีแน่ๆด้วยก็แปลว่าชาติชีวิตนี้ลุงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนชาติชีวิตนี้ก็แล้วกันก็เป็นการพิสูจน์ไปพร้อมกันเนี่ยครับคนที่พูดทำได้ไหมก็พูดให้ได้ยินอยู่แล้วเนี่ยก็คอยดูสิครับคอยติดตามดูว่าลุงจะเป็นโรคนั่นโรคนี่เหมือนเขาว่าไหมดูกันโอเคนะเอาแค่นี้ก็พอครับนนตอนนี้ก็เวลา22นาฬิกากับ52นาทีนั่นนะโอเคเอวังก็มีแต่ครับตอนนี้ก็แล้วพรุ่งนี้ประกอบสมาชิกชอบตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวโอเคนะครับเอาละจบข่าวแล้วลุงก็ไปปิดสวิตช์ของลุงเองทีนี้ครับตัวช่วยไม่อยู่ตัวช่วยปุ๊บนั่น